็นพัชระค่ะสำหรับคนที่กินยาประจำไม่ว่าจะเป็นยาความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานนะคะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะวิธีการแสนง่ายเลยค่ะนี่ตอนที่3แล้วนะท่านก็เอากิ่งมะขามป้อมนี่แหละค่ะเอาไปต้มกับน้ำประมาณลิตรถึงลิตรครึ่งใช้มะกิ่งมะขามเนี่ยประมาณนี้กิ่งมะขามป้อมประมาณนี้แต่ช่วงแรกเนี่ยท่านใช้ไฟแรงๆต้มเลยเมื่อต้มไปเนี่ยเมื่อเดือดแล้วเนี่ยท่านก็หลีไฟใช้เวลาต้มต่อเนี่ยอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อต้มได้ที่แล้วเนี่ยน้ำมะขามของท่านเนี่ยน้ำมะขามป้อมของท่านเนี่ยจะเป็นน้ำแดงๆเลยละค่ะจะเป็นน้ำแดงๆอย่างนี้ท่านก็ยกขึ้นดื่มกินละค่ะเช้ากลางวันเย็นทำให้ต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อท่านกินต่อเนื่องอ่ะตัวท่านเท่านั้นแหละค่ะที่จะรู้ว่าร่างกายของท่านเนี่ยดีขึ้นมาเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นท่านก็ค่อยๆถอยยาของท่านลงไปแล้วก็ดื่มกินสมุนไพรให้ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วที่สำคัญดิฉันจะมีแถมข้อ4อีกข้อนึงล่ะค่ะที่จะทำให้สมรรถภาพของทางเพศของท่านกลับมาดีฟื้นฟูดีเป็นปกติเลยล่ะค่ะค่ะกดติดตามดิฉันไว้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ